นะตัวอย่างอันนึงก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างคลาสที่ชื่อว่าเวกเตอร์นะคะเป็นคลาสที่แสดงถึงเวกเตอร์ในตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์นะคะเวกเตอร์ก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเวกเตอร์เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนคลาสนี้กันก็ตั้งชื่อไฟล์เป็นเวกเตอร์นะคะนี่ก็โดยทั่วไป includeคลาสเวกเตอร์ของเรา เวกเตอร์ของเราควรมีตัวแปรอะไรบ้างคะมี data member อะไรบ้างลองสังเกตตรงนี้นิดนึงก็คือตรงนี้คือเวกเตอร์ของเราใช่ไหมเวกเตอร์ก็คือจะมีเหมือนจุด A กับจุด B ถูกไหมก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะคะจุดหนึ่งที่เราพูดถึงสมมติว่าเป็นเวกเตอร์แบบง่ายก็คือมีแค่จุดของเราจะมีแค่ xy อะค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น xy เริ่มต้นแล้วก็ xy สิ้นสุดนะเพราะฉะนั้น data member ในเวกเตอร์ของเราก็จะมีตัวแปรอยู่4ตัวนะคะ int จะมี start x นะคะแล้วก็ที่มันคู่กันก็จะเป็น start yแล้วก็จะมีคู่ที่เป็น n นะคะแล้วก็จะมี nx แล้วก็ ny นะคะก็จะเป็นคู่เสร็จแล้วเวลาที่เราสร้างคลาสนอกจากที่จะมี data member แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมี constructor ถูกไหม constructor ของเราก็คือเราก็อยากจะassign ค่า4ค่านี้เข้าไปรับค่า start x start y กับ nx ny ผ่านพารามิเตอร์แล้วก็ใส่ค่าตัวแปรเหล่านี้เข้าไปใน data member ของเราตรงนี้ฉันตั้งชื่อให้มันแตกต่างไปนิดนึง exคราวนี้เราทำอะไรกับเวกเตอร์ได้บ้างอ่ะในวิชาคณิตศาสตร์จำที่เราเรียนเวกเตอร์เราทำอะไรกับเวกเตอร์นี้ได้บ้างอ่ะคำนวณอะไรได้บ้างอ่ะตรงนี้เราต้องสิ่งที่เราทำกับเวกเตอร์ได้เราก็สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นเมมเบอร์ฟังก์ชันได้นะคะคนนี้พื้นฐานเลยก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะหาขนาดของเวกเตอร์เรารู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดแล้วเราอยากจะรู้ว่าเวกเตอร์ตรงนี้มันมีขนาดความยาวเท่าไหร่อันนี้คือง่ายๆเลยตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเจ้าเมมเบอร์ฟังก์ชันมาได้นะคะคนนี้พอเป็นความยาวในความยาวมันก็จะคืนค่าต้องเป็นตัวเลขถูกปะตัวเลขเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันก็เนื่องจากสูตรมันก็มีการถอดรูทพาวเวอร์มันก็จะคืนค่าเป็นดับเบิลนะคะแล้วก็การตั้งชื่อฟังก์ชันเนาะก็ต้องสื่อถึงการประมวลผลตรงนี้เราอยากจะรู้ความยาวของหรือขนาดของเวกเตอร์นะคะตรงนี้เราก็ตั้งชื่อที่มันสื่อถึงความหมายของมันอย่างเช่น length นะคะ length เป็น accessor หรือ mutator คะถ้าเป็น accessor
เราก็จะใส่คอนไปด้วยคราวนี้การคำสูตรของการคำนวณเนาะตรงนี้พอจำกันได้มั้ยอาจารย์ก็ไปเปิดดูเหมือนกันก็เอาค่า x มาลบกันกำลัง2บวกกับค่า y มาลบกันกำลัง2แล้วก็สแควร์รูทเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดตรงนี้กันนะคะทีละส่วนเอาส่วนของค่า x ค่า x สแควร์นะคะก็มันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า power ที่เราใช้ได้คือฟังก์ชันยกกำลังนะคะแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันยกกำลังเนี่ยมันจะอยู่ใน cmat เราก็จะต้อง include cmat เข้าไป cmat ก็จะใช้ power นี้ได้นะคะใน cmat ก็จะมี namespace ที่เป็น std เหมือนกันเราก็จะใช้ power ได้วันนี้ก็คือเราจะเอาตัวค่า x มาลบกันน่ะ x ก็จะเป็นเอา ln x ละกัน x ลบด้วยstart x นะคะกำลัง2เอาค่า x มาลบกันก็กำลัง2เดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆกันแต่เป็นของค่า y ตัวนี้แยกเป็นส่วนๆนะคะจะได้อ่านโค้ดง่ายนิดนึงนะคะก็คือเป็น x กำลัง2จริงๆตอนนี้เขียนแทนที่เป็นสแควร์เป็นกำลัง2ก็ได้อย่างนี้ x กำลัง2 y กำลัง2นี่เสร็จแล้วเราต้องมาสแควร์รูทนะคะเราอาจจะบอกว่าดับเบิลเลนส์เท่ากับใน cmat ก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าสแควร์รูทเราก็จะถอดรูทของเจ้า x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2นะคะอันนี้ได้ความยาวละคำนวณครบถ้วนปุ๊บเราก็คืนค่าเจ้าเลนส์นี้ออกมาอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้า member function length นี้กันนะคะอ๋อเดี๋ยวเราอยากจะปรินท์มันออกมาด้วยเดี๋ยวสร้างฟังก์ชัน toString ด้วยแล้วกัน toString cons นะคะ string x เท่ากับตรงนี้มันอาจจะยาวนิดนึงตรงนี้ก็คือเราอยากจะคือเวลาที่เราเขียนส่วนของเวกเตอร์อ่ะเราก็อยากคือสมมติว่าอาจารย์อยากได้ฟอร์แมตนี้ก็แล้วกันเป็นแบบ x เหมือน x เริ่มต้นนะคะ x 1 x 1 y 1แล้วก็ให้มันเป็นลักษณะของเวกเตอร์คือมีเป็นลูกศรนะคะจริงๆตอนนี้ก็เหมือนเป็น start x นะ start x start y นะคะแล้วก็มี2 y 2นะประมาณนี้คือมีวงเล็บเปิดปิดนะคะแล้วก็มีลูกศรระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราก็จะเอาตรงนี้เราก็จะได้วงเล็บเปิดข้างหน้าแล้วเราก็จะต้องใส่ตรงนี้จะต้องเป็น start x นะคะในเมื่อมันเป็น start x บวกกับ commaก็บวกกับ toString ที่เป็นของ start y แล้วก็เดี๋ยวก็แล้วเสร็จแล้วเราก็อยากจะปริ้นส่วนนี้นะปริ้นส่วนนี้ออกมาบวกด้วยไปก๊อปตรงนี้มาตรงนี้ก็คือมันก็จะปิดวงเล็บเปิดวงเล็บแล้วก็บวกด้วยเป็นส่วนของ n นี่เขียนให้มันสวยๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะแต่ว่าเอาแบบนี้ไปก่อนละกันเราก็จะต้องมีปิดวงเล็บประมาณนี้แล้วก็ return sช่วยอาจารย์ดูนิดนึงถูกต้องไหมลองทำตัวเป็นคอมไพเลอร์อะค่ะลองอ่านโค้ดตัวเองแล้วดูว่าถ้าฉันจะต้องคอมไพล์โปรแกรมนี้แล้วจะมีเออร์เลอร์ไหมเดี๋ยวลองรันดู
g+ ตอนนี้ไฟล์เราคือเวกเตอร์แล้วเนาะอาจารย์ยังไม่ได้สร้างเมนมือไวใจเร็วไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างเวกเตอร์กันเดี๋ยวตอนนี้อยากจะทดสอบนิดนึงว่าอาจารย์คำนวณเลนส์ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสร้างเวกเตอร์ที่มันแบบง่ายๆนิดนึงนะคะคืออาจารย์จะรู้เลนส์อย่างนึงก็คือถ้าเกิดแบบจุด00กับ34ความยาวมันจะ5ถูกป่ะก็คือเหมือนสามเหลี่ยม3 5 3 4 5ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างเวกเตอร์ประมาณนั้นเวกเตอร์ v1 เวกเตอร์ของเรานะคะ v1 ก็คือเริ่มต้นที่00แล้วก็จุด n ด้วยจุด34แล้วเป็นจุด34ปุ๊บอันนี้ความยาวแน่นอนแล้วมันจะต้องเป็น5เดี๋ยวขอทดสอบอีกอันนึงก็คือสมมุติว่าถ้ามันมีเวกเตอร์ขนาดแบบสร้างเหมือนข้างล่าง x เป็น1 y เป็น1อะค่ะสิ่งที่เราได้มันก็จะต้องเป็นรูท2ถูกปะตรงนี้ก็รูท2ก็คือ 1.41 นะคะเดี๋ยวจะเอาแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะไม่เริ่ม0 0แล้วเราจะดูไอ้การลบมันลบถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวจะเอา1 1กับ2 2แล้วกันเดี๋ยวจะมาดูว่า2เวกเตอร์เนี้ยหลังจากที่เราคำนวณเลนส์แล้วมันทำถูกต้องไหมนะคะc out มี 1.length แล้วก็ v2.length นะคะเดี๋ยวเราจะลองให้มันคำนวณดูสิถูกต้องแสดงว่าเราคำนวณ length ถูกต้องนะคะนานๆทีอาจารย์จะมีเออร์เลอร์อะไรเนี่ย